สวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการข่าวชัดประเด็นจริงทางช่อง13สยามไทยครับพบกับผมส่วนโบโรยนะฮะรับหน้าที่ดำเนินการในช่วงเวลาข่าวนะฮะของช่อง13สยามไทยส่วนสำหรับช่องทางการรับชมของเราเองก็มีหลายช่องทางไม่ว่าจะเป็นทางหน้าจอทีวีนะฮะช่อง13สยามไทยจานทิศไอช่อง212หรือช่องทาง Facebookช่อง13สยามไทยสถานีข่าวแล้วก็ Facebook ข่าวชัดประเด็นจริงครับวันนี้เองเนี่ยก็ไม่ได้มาคนเดียวครับมาถึง3คนเลยซึ่งหนึ่งนั้นก็คือผอ.สถานีครับท่านสมบูรณ์ทองโบราณครับวันนี้มาร่วมออกรายการครับรายการข่าวชัดประเด็นจริงด้วยแล้วก็คุณเสวกนะครับซึ่งก็เป็นผู้ที่มาร้องเรียนเกี่ยวกับเรื่องของกูแก้วครับผมรองประธานสภาซึ่งก่อนคือคุณเสวกเนี่ยมีข้อมูลหลักฐานเด่นชัดในเรื่องของกูแก้วประธานสภาเนี่ยรองประธานสภาเนี่ยมีการบุกรุกพื้นที่นับหมื่นไร่ซึ่งวันนี้เองนี่มีการไปร้องที่กองปราบด้วยฮะผมไม่ได้ไปร้องเรียนไปกล่าวโทษดำเนินคดีคุณสุภชัยโพสุหรือครูแก้วหรือสายแสงเนี่ยโอ้โหเพื่อจะเอาไปเข้าคุกหลายๆคนอาจจะถามเอ้ยครูแก้วคือใครสายแสงคือใครเอ้ยท่านเป็นใครไปดูหน่อยครับเพราะว่าวันที่4ที่ผ่านมาเนี่ยท่านก็สร้างวีรกรรมเป็นโด่งดังนะฮะเป็นข่าวดังในช่วงข้ามคืนเลยเพราะว่าท่านเองเนี่ยเป็นถึงรองประธานสภานะฮะแล้วก็ไปปราศัยในที่เวทีนครพนมเองมีการไปด่าส.ส.สกลนครว่าไอ้โง่ด้วยเป็นถึงรองประธานสภาไปด่าว่าเขาว่าไอ้โง่ถึงขั้นต้องไปขอโทษการสภาผู้แทนราษฎรครับไปดูคลิปก่อนแล้วกันนะฮะก่อนเข้าเรื่องครับสกลนครผมสงสารส.ส.จังหวัดอุดรธานีอภิปรายในสภาทีไรอภิปรายทีไรเรื่องงบประมาณก็ด่ารัฐมนตรีคมนาคมว่าทำไมต้องเอางบประมาณไปพัฒนาที่บุรีรัมย์มากมายทำไมต้องไปพัฒนาที่ศรีสะเกษมากมายเขาด่ารัฐมนตรีถามว่าทำไมเอางบไปสร้างที่บุรีรัมย์เยอะสร้างที่สุรินทร์เยอะสร้างที่ศรีสะเกษเยอะและสุดท้ายมาลงที่นครพนมนครพนมก็มีส.ส.ไม่กี่คนทำไมได้งบประมาณมาเยอะเหลือเกินผมเป็นประธานบนบัลลังก์ผมอยากจะบอกมันว่าก็นครพนมมีส.ส.ของพรรคภูมิใจไทยอยู่ที่นี่ไงไอ้โง่มันโง่จริงหรือมันแกล้งโง่สกลนครอยากได้งบพัฒนาเยอะๆมึงเลือกฝ่ายรัฐบาลสิเลือกพรรคภูมิใจไทยทั้ง6เขต7เขตรับรองสกลนครเจริญทัดเทียมนครพนมอย่างแน่นอนครับสั้นเพื่อที่จะได้หารือกับท่านประธานแล้วก็พูดคุยกับท่านสมาชิกที่เกี่ยวข้องสักเล็กน้อยครับท่านประธานครับผมยอมรับว่าในวันที่4ธันวาคมที่ผ่านมาผมได้มีโอกาสเปิดเวทีปราศัยหาเสียงเปิดตัวผู้สมัครพรรคภูมิใจไทยที่จังหวัดนครพนมและผมเองก็เป็นคนขึ้นปราศัยหาเสียงกับพี่น้องชาวนครพนมปรากฏว่าในขณะที่ปราศัยอยู่นั้นผมต้องยอมรับตรงๆครับว่าผมอาจจะเพลินไปหน่อยอยู่ท่ามกลางบรรยากาศที่พี่น้องมากมายก็คงจะยืนยันกับท่านประธานและท่านสมาชิกว่าคำพูดที่ท่านสมาชิกทั้งสองท่านได้พูดถึงนั้นยอมรับในสภาครับว่าผมได้พูดจริงนะครับผมได้พูดจริงแต่ผมไม่ได้หมายถึงว่าเป็นการพูดกล่าวหาพี่น้องจังหวัดสกลนครโง่นะครับอยากจะให้ทั้งสองท่านไปเปิดคลิปดูใหม่ก็ได้แต่ถึงยังไงก็ตามท่านประธานครับยืนยันว่าในวันนั้นผมปราศัยกับพี่น้องประชาชนในฐานะที่เป็นว่าที่ผู้สมัครส.ส.ของพรรคภูมิใจไทยไม่ได้ไปปราศัยในฐานะที่เป็นส.ส.หรือเป็นรองประธานสภาผู้แทนราษฎรแต่ถึงยังไงก็ตามครับในเมื่อตัวผมได้พูดออกไปแล้วพลาดพลั้งไปแล้วหรือผิดไปแล้วผมยอมรับกับท่านประธานฝากไปถึงท่านสมาชิกทั้งสองท่านและทุกท่านที่เกี่ยวข้องด้วยว่าผมขอกราบขออภัยในสิ่งที่ผมพูดขึ้นมานะครับผมกราบขออภัยแล้วก็กราบขอโทษเพื่อนๆขอกราบขอโทษครับครับผมขอยุติเรื่องนี้นะครับขออนุญาตครับท่านประธานท่านปวดบัลลังก์ผมอยากจะบอกมันว่าก็นครพนมมีส.ส.ของพรรคภูมิใจไทยพูดในฐานะที่ผมกับครูแก้วนี่ครับข้อที่หนึ่งครูแก้วเป็นคนจังหวัดนครพนมครับผมเป็นคนยโสธรอ่าฮะผมเป็นคนนครสมัยก่อนครูแก้วบอกว่า
เป็นสหายจับปืน M16 ชื่อว่าสหายแสงอยู่ภูพานผมก็เคยเป็นสหายพรรคคอมมิวนิสต์เหมือนกันแต่อยู่คนละเขตและประการที่3ต่อมาเคยอยู่พรรคการเมืองพรรคเดียวกันครับคือพรรคพลังธรรมซึ่งมีลุงจำลองศรีเมืองเป็นหัวหน้าครับตอนนั้นผมเป็นผู้แทนแต่ครูแก้วก็เกือบได้แหละแต่ณวันนี้นะครับคือถ้าเป็นคนอื่นพูดเนี่ยผมก็ไม่ใส่ใจสักเท่าไหร่หรอกไอ้คนที่เป็นสหายเป็นพรรคคอมมิวนิสต์นี่พูดแบบนี้ผมว่าจะไปบอกว่าโอ้ยผมเคยเป็นสหายสหายเขาไม่มีจิตใจอย่างนี้นะท่านเสวตท่านเสวตท่านเป็นสสร.นครพนมคือคำว่าสหายนี่มันต้องมีสถานะมากกว่าคนธรรมดานะพอๆกับพระนะครับแล้ววันนี้ตรงที่พูดนะครับบอกว่าไม่ได้พูดให้ประชาชนจังหวัดสกลจังหวัดอุดรนะครับเอ้าก็เขาเป็นสสเป็นตัวแทนของประชาชนจังหวัดอุดรเป็นจังหวัดอุบลครับและจังหวัดอุดรสกลครับและจริงๆต่อให้เขาเป็นสสจังหวัดอุดรไหนก็เถอะเขาก็คือตัวแทนปวงชนชาวไทยนะครับนายสมบูรณ์เคยเป็นสสจังหวัดยะโสธรแต่ในใจผมก็สำนึกว่าทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยต้องทำหน้าที่แทนคนปัตตานีด้วยทำหน้าที่แทนคนไทยที่อยู่ทั่วโลกด้วยครับเพราะเราเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมาวันนี้ครูแก้วบอกว่าคือเรื่องที่บอกว่าเราก็เห็นกันการอภิปรายไม่ไว้วางใจใช่ไหมครับครับเขาก็อภิปรายเรื่องคุณไอ้อะไรน่ะเลขาธิการพรรคภูมิใจไทยน่ะใครนะนายศักดิ์สยามน่ะครับเขาบอกว่าการแบ่งปันงบประมาณมันไม่เป็นธรรมฝนตกมันไม่ทั่วฟ้าครับท่วมก็ท่วมแรงก็แรงแล้วทำไมมันจะต้องลงเฉพาะบุรีรัมย์เขาเปรียบเทียบอุบลใหญ่พอๆกับบุรีรัมย์ทำไมไม่ได้กันนิดเดียวสกลนครกว่านิดเดียวครับคือยังไงก็ตามพูดกับพูดในสภาว่าอย่างนี้ผมว่าไอ้คนที่แบ่งสรรงบประมาณน่ะคือเป็นสสที่เห็นแก่ตัวเห็นแก่ได้คือธรรมดาเนี่ยนะครับท่านผู้ชมครับเก็บภาษีก็เก็บจากคนทั้งประเทศครับเราเป็นรัฐมนตรีเป็นนายกต้องดูว่าสภาที่ไหนมันไม่ดีบ้างขอนแก่นไม่ดีก็ไปใส่ขอนแก่นปัตตานีไม่ดีก็ไปใส่ปัตตานีใช่ไหมครับครับอันนี้เว้ยให้บ้านตัวเองไว้ก่อนไอ้บ้านตัวเองไว้ก่อนอันนั้นเป็นหน้าที่ของสจครับเพราะสจก็ดูจังหวัดตัวเองแต่เอานิสัยสจมาทำเป็นสสเว้ยมาเป็นรัฐมนตรีอ๋อรัฐมนตรีแล้วมีครั้งหนึ่งเคยจำได้ไหมปีผมจำได้ว่าคุณปอดประสบสุรสวัสดีนี่แหละเคยไปปราศัยที่จังหวัดภูเก็ตครับบอกเอ้ยจังหวัดภูเก็ตไม่ได้เรียกพักผมเลยว่าประมาณไม่ให้อ้าวผมไม่ให้จริงๆไม่ให้จริงจริงๆคุณทักษิณชินวัตรผมสนิทกันพักเคยอยู่พลังธรรมด้วยกันครับไปปราศัยภาคเหนือน่ะบอกว่าจังหวัดไหนที่ไม่ได้สสไอ้งบประมาณก็ไม่ต้องเอาเอาที่หลังแล้วมาวันนี้ผมถามว่าครูแก้วเพื่อนผมเนี่ยนะครับทำไมจะต้องพูดอย่างนี้อ่ะมันไม่ถูกนะครับและที่สำคัญตัวเองเป็นประธานสภานั่งบนบัลลังก์เลยแล้วมาพูดแบบนี้นั่งบนบัลลังก์เนี่ยทำหน้าที่เป็นประธานแล้วครับเอาจริงๆแล้วนี่ผิดอะไรบ้างไหมฮะผิดจริยธรรมอะไรยังไงบ้างมันขาดมโนธรรมสำนึกและยิ่งวันนี้ท่านเสวตมาก็เรื่องอะไรฮะท่านเสวตมาเรื่องอะไรเรื่องอะไรอ่ะเราให้ฟังหน่อยคุณท่านเสวตใช่เรื่องแจ้งความดำเนินคดีหมายความว่าถ้าพูดเป็นทางการคือกล่าวโทษกับใครนายสุภชัยโพสุครูแก้วนี่นะสหายแก้วเนี่ยสายประธานสภาครับโอ้สายแสงขอสสนครพนมเขตหนึ่งในข้อหาบุกรุกที่ดินรัฐครับผมตรงไหนไปบุกรุกยังไงครับท่านอ้าวเรื่องนี้มันเป็นมหากาพย์ครับแล้วมีการใช้อำนาจใครก็ไม่รู้นะใช้อำนาจมืดแช่ดองเรื่องไว้แล้วก็ปกปิดแล้วก็พลังภายในมือมองไม่เห็นกันเยอะในเรื่องเนี้ยเอางั้นตามผมมาครับผมก็ไปแจ้งความ
คือเรื่องของเรื่องนานมเนมาแล้วมากกว่า30ปีเนี่ยมีที่ดินของรัฐผืนหนึ่งงามๆเขาเรียกว่าป่าเสื่อมโทรมจะโทรมไม่โทรมก็ช่างเถอะเขาเรียกว่าป่าดงพระทัยตั้งอยู่ตำบลพระทัยอำเภอท่าอุเทนอำเภอเดียวกับอำเภอผมอยู่เนี่ยจังหวัดนครพนมจังหวัดนครพนมทางราชการก็ใจดีว่าพี่น้องประชาชนไม่มีจะอยู่จะกินก็ไปซอยที่ดินจัดสรรให้ไปอยู่ในป่าพื้นนี้ 20,000 กว่าไร่ตรงนั้นก็ทำผังบริเวณมีถนนหนทางมีวัดมีโรงเรียนมีสนามฟุตบอลมีสุขศาลาอะไรนู่นนี่นั่นครบหมดเลยดังนั้นน่ะเมื่อจัดสรรที่ดินรัฐมีคณะกรรมการแก้ไขปัญหาความยากจนคณะกรรมการจัดที่ดินของกองจัดที่ดินกรมที่ดินนะครับได้ดำเนินการจัดการบริหารจัดการให้พี่น้องประชาชนผู้ยากไร้เนี่ยเข้าไปอยู่ต่อมานานเข้าสักเล็กน้อยสหายแสงเนี่ยเขาเป็นครูบ้านนอกบ้านน้ำท่าน้ำแก้วขี่มอเตอร์ไซค์ผ่านไปผ่านมาทุกวันที่ว่าเขาขี่มอเตอร์ไซค์ผ่านไปผ่านมาเนี่ยเขาพูดเองในคลิปเยอะแยะหลายคลิปเขาก็เห็นจ้องอยู่แล้วเขาบอกว่าเออมันเป็นที่รกร้างว่างเปล่าหรือว่าไม่มีคนอยู่หรืออะไรแต่เขาก็พูดนะว่าเขาว่าเป็นที่จัดสรรของกองจัดกรมที่ดินครับเขารู้นะเป็นที่ดินของกรมที่ดินมาจัดให้ใบจองออกใบจองให้ชาวบ้านที่ยากไร้เขารู้แล้วเขาก็มาแก้ตัวว่าเออนู่นนี่นั่นเขาไม่ผิดเพราะว่าผมก็เลยถามไม่ต้องเพราะว่าอะไรผมบอกอ้างประมวลกฎหมายแพ่งพาณิชย์ว่าครอบครองมา20กว่าปีนู่นนี่นั่นด้วยเหตุผลคนใดไม่ทราบผมก็ให้สัมภาษณ์สื่อสารมวลชนบางแห่งว่าสายแสงครูแก้วคุณขี่มอเตอร์ไซค์ผ่านไปทุกวันน่ะคุณเห็นคุณรู้ว่าเป็นที่ดินของกองจัดกรมที่ดินเขาจัดให้ชาวบ้านผู้ยากไร้มันเป็นที่ดินคุณไหมคุณรู้ไหมผมถามคืนคุณรู้ไหมเป็นที่ดินคุณหรือเปล่าไม่ใช่ที่ดินคุณใช่ไหมแล้วคุณเข้าไปทำไมคุณมีวัตถุประสงค์อะไรแล้วคุณเข้าไปนี่ยึดถือเพื่อตนไหมโดยเจตนาเป็นเจ้าของไหมโดยสงบปราศจากอาวุธโดยเปิดเผยไหมคุณไปเอาเล่นเอาม็อบชาวนาชาวไร่อ้อยไปทำแล้วก็ใช้อำนาจมืดพวกเนี้ยคนอยู่ไม่ได้เขาก็ค่อยๆไปกระแสไปจนกระทั่งมาวันนี้ก่อนที่จะมาแจ้งความผมก็เห็นในหนังสือพิมพ์สื่อสารมวลชนว่า200ไร่39แปลงครับผมบอกอู้ว่าอะไร200ไร่39แปลงเท่าที่ผมเห็นกับตาเนี่ยผมไปอ่านในเปเปอร์ของสำนักงานที่ดินครับ937 938ประมาณจำไม่ผิดแปลงนึงเนี่ยเซซะว่าอุจจาระหมูอุจจาระหมา10ไร่15ไร่900อะไรท่าน937แปลง937แปลงที่มีการครอบครองของเครือญาติครูแก้วหรือครอบครัวครูแก้วที่คุณไปดูมามีทั้งตัวแกมีทั้งเมียแกมีทั้งลูกสาวแกมีทั้งลูกชายแกแล้วที่พูดเนี่ยผมรู้ได้ไงครับมันมีเปเปอร์เขาบอกว่าที่ดินถือครองนามสกุลโพสุ4คนปรากฏว่าตัวครูแก้วเท่านี้แปลงเท่านี้ไร่ลูกสาวแกเท่านี้แปลงเท่านี้ไร่เมียแกเท่านี้แปลงเท่านี้ไร่ครับลูกชายแกเท่านี้แปลงเท่านี้ไร่ผมไม่ได้พูดเองมันอยู่ในเปเปอร์เขาไปซื้อมาหรือเปล่าเขาจะพูดว่าซื้อมาใครให้ฟรีเสน่หาหรือว่านะกฎหมายใบจองห้ามจำหน่ายจ่ายโอนห้ามผิดมือต่อมือมาด้วยทายาทเท่านั้นทายาทโดยธรรมผู้สืบสันดานรวมๆแล้ว937แปลงใช่แล้วอย่างน้อยแปลงนึงก็มี10ไร่ใช่ก็เป็นหมื่นกว่าไร่โอ้โหก็ไม่ได้ผมไม่ได้พูดตอแหลโกหกไปเปิดเลยข้อมูลที่1อยู่ที่สำนักงานที่ดินจังหวัดนครพนมสาขาท่าเพนอยู่ในตู้เหล็กนั้นน่ะมีแฟ้มของป่าดงพนมด้วยอยู่ติดกันเอ้ยตายฮะมาติดกันนะพูดแบบนี้เพิ่งจะไม่สำนักงานที่ดินไม่ได้รู้อันนี้สำนักงานที่ดินจังหวัดนครพนมสาขาเท่าเทนครับมีก๊อปปี้สำเนาที่2อ๋อกลุ่มงานวิชาการสำนักงานที่ดินจังหวัดนครพนมครับไปดูอยู่ในตู้ครับนี่ผมไปถ่ายมาเนี่ยจากสำนักงานที่ดินจังหวัดนครพนม
เปิดเผยได้บ้างไหมครับได้ได้ทุกอันไม่มีอะไรซับซ้อนพี่สหายแสงอยากมาดูก็มาดูนะนี่เสียเงินค่าคำขอนะ5บาทเลยนะขอถ่ายแต่คนเซ็นรับรองสำเนาบอกขอหลบก่อนนะครับเอาไม่เป็นไรพี่เอาเนื้อหามาผมรับรองตัวเองเพราะผมเห็นเองถ่ายเองผมบอก937แปลงเนี่ยผมเห็นตอนไหนเห็นตอนไหนฮะปี52ผมเป็นต้นเรื่องไปร้องเรียนเรื่องนี้ที่สภาผู้แทนราษฎรคณะกรรมาธิการปปช.ครับร้องไปก็ไปครูแก้วก็ไปอภิปรายในสภาว่าผมไปรับเงินนายอำเภอชาวลิตสสชาวลิต 5,000 บาทเป็นค่าเครื่องบินไปร้องเรียนกันแก้แกโอ้โหผมเป็นสสร50พระเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าโอ้โหรับเงิน 5,000 เลยเว้ยคงจะร่ำรวยพิลึกกึกๆเลยค่าเครื่องบิน 5,000 5,000 เพื่อไปกันแก้แกไปร้องเรียนหลังจากนั้นเป็นต้นมาแกก็ฟรีสโฟสฟรีเซนครับคือหมายความว่าแช่แข็งร้องคดีไว้อะไรไม่ได้แล้วก็มาหัวเราะกับคนในใกล้ๆตัวแล้วมันพูดใส่ผมว่าเฮ้ยมึงผมชื่อเล่นชื่อจิรอว่าบักจิรอบ่มีปัญญาเห็นอย่างกูดอกกูเรียบร้อยแล้วจัดการมันบอกผมก็กัดฟันกอดๆแล้วแต่กามุนาวัตตีโลโกต้องมีสักวันต้องมีสักวันครับเพราะฉะนั้นการเวลาผ่านไปครับพอมายุครัฐบาลชุดนี้ผมก็เจอแบบสหายแสงเจริญกับวีรบุรุษนาแกครับผมไม่กลัวท่านหรอกวีรบุรุษนาแกสายแสงเฮ้ยเจอกันแล้วงานเนี้ยครับเอาละผมก็เลยว่าท่านครับท่านเสรีวีรบุรุษนาแกท่านไปเอาเรื่องที่อยู่ในคณะกรรมาธิการปปช.ที่ท่านเป็นประธานอยู่เนี่ยมีเรื่องตั้งแต่ปี52ผมร้องเรียนสหายแสงอยู่ท่านไปดึงมาซิประจัดการพูดแล้วก็ท่านเสรีดำเนินการวีรบุรุษนาแกก็ดำเนินการดึงขึ้นมาให้เลขาโทรมาไม่ให้ถ้อยคำเลยที่คุณสุเวชใช่ไหมนี่เอาหนังสือส่งมาหาผมไม่ให้ถ้อยคำเราทานมาเลยนะจัดการเรื่องสหายแสงเรื่องปานงพทัยเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับสรุปแล้วผมก็จัดให้เรียบร้อยก็มาวุ่นวายไปเอาหลักฐานกรมที่ดินมานู่นนี่นั่นคณะปปช.ท่านเสรีสรุปว่าส่งปปช.ดำเนินการจัดการข้อหาแจ้งความบัญชีทรัพย์สินอันเป็นเท็จส่งไปแล้วตอนนี้ส่งผ่านประธานชวนไปที่ปปช.ใหญ่แล้วยังไม่ฟันยังไม่ฟันยังส่งไปนานได้ยังครับเนี่ยนานแล้วล่าสุดจะหมดวาระก่อนไหมก็ไม่รู้จะหมดวาระก่อนไหมล่าสุดปปช.มีหนังสือถามจังหวัดนครพนมครับว่าไอ้นู่นนี่นั่นเรื่องนี้ละครับอย่างเงี้ยเรื่องตรงเนี้ยว่ายังไงผู้ว่าชาทิพย์ก็รู้จักเสรีก็บอกถามท่านที่ดินจังหวัดนครพนมว่าไม่เซ็นได้ไหมเนี่ยที่ดินจังหวัดนครพนมท่านไม่เซ็นปปช.ก็จะเอาท่านดำเนินคดีเหรอครับคราวนี้ก็เลยเป็นที่มาของการเซ็นเซ็นไปที่หนึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมเนี่ยเซ็นยกเลิกเพื่อขอนอะไรเดี๋ยวเซ็นออกคำสั่งจังหวัดนครพนมออกคำสั่งอะไรเอ่ยออกคำสั่งจังหวัดนครพนมที่จุดๆเนี่ยครับเรื่องให้ผู้มีชื่อตามใบจองออกไปจากที่ดินและขาดสิทธิ์ในที่ดินกี่คนครับตามมาตราเขาคงมีรายการแนบท้ายมาอย่างเงี้ยขอดูหน่อยฮะอโอเคครับผู้ว่าเป็นคนออกคำสั่งผู้ว่าเป็นออกคำสั่ง2ฉบับในวันที่5กันยายนเนี่ยครับ65เนี่ยออกคำสั่ง2ฉบับแล้ววันที่22กันยายน65ออกคำสั่ง1ฉบับฮะแล้ววันที่26กันยายน65อีก1ฉบับครับรวมแล้ว39แปลงแล้วระบุเลยว่าแปลงเหล่านี้เป็นใบจองของชาวบ้านในกอในขอในคอ uh-huh. และระบุด้วยว่านายสุภชัยโพสุขเข้าครอบครองอยู่ผมถามเพิ่มเติมนิดนึงนามสกุลเนี่ยคุ้นๆกับท่านประมวลนะไหนฮะผู้ว่าครับลูกชายฮะท่านชาทิพย์ท่านประมวลเนี่ยเป็นครับเป็นมหาไทยใหญ่เลยนะครับผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมเนี่ยคนที่ออกคำสั่งยกเลิกชาทิพย์รู้จักเสรีลูกชายของท่านประมวลรู้จักเสรีท่านประมวลเนี่ยพวกท่านเลยฮะใช่ท่านเป็นคนดีมากครับเป็นผู้ใหญ่ของมหาไทยแสดงว่าท่านเห็นว่าความบกพร่องคนไม่ถูกต้องจริงท่านก็เลยเซ็นครับเซ็นยกเลิกและสำคัญท่านเสบียท่านบอกว่าถ้าท่านผู้ว่าถามที่ดินจังหวัดครับว่าถ้าผู้ว่าไม่เซ็นนี่จะมีอะไรไหมที่ดินจังหวัดตอบว่าอะไรตอบว่าไงฮะถ้าท่านไม่เซ็นลงนามก็จำหน่ายใบจองก็ประมาณว่าปปช.จะเอาท่านไปดำเนินคดีติดคุกด้วยและตอนนี้ที่ดินเป็นยังไง
แล้วผู้ว่าคราวเนี้ยปัญหาหลังที่ท่านเซ็นเป็นไงบ้างครับผู้ว่าเซ็นปุ๊บ39แปลงครับแต่ว่าถูกเพิกถอนไปแล้ว140กว่าแปลงยังเหลืออีก880แปลงนั่นแหละของพวกเขาทั้งหลายนั่นแหละมีผู้มีรายชื่อดังต่อไปนี้ก็ไปเอามาดูว่าของไผเป็นไผกี่แปลงยังไงอยู่ในนั้นแล้วที่เขาระบุว่าของนายสุภชัยโพสุนะของนางพูนอะไรพูนอะไรโพสุของอะไรน้องขวัญน้องเขินอะไรวงโพสุหมดละเขารู้ได้ยังไงเขาก็สอบสวนรวมความหมดแล้วเขาถึงมีเขาไปส่องกล้องว่าแปลงนี้เป็นแปลงนี้เขามีแผนที่มีระวางระบุอะไรทั้งหมดแล้วว่าไผเป็นไผอยู่ยังไงใครครอบครองปรปักษ์ใครแย่งสิทธิการครอบครองใครมีเขาสอบสวนสืบสวนมาหมดตั้งแต่ผมไปลองเรียนปี52แล้วด้านกรมที่ดินเขาก็ทำงานมาตลอดแล้วสรุปแล้วไอ้ที่บอกว่า900กว่าแปลงเนี่ยเป็นชื่อ4บุคคลนี่หรอใช่คือคนหนึ่งมีมากกว่า1แปลงอย่างนี้เหรอครับแล้วอาจจะมีคนอื่นด้วยแจมไปสลับฟันปลาไปอย่างเงี้ยอ๋อคือแล้วอาจจะมีโนมินีอะไรแบบเนี้ยทำนองเนี้ยรู้ได้ไงว่าเป็นโนมินีเขาเอาก็เขาปลูกยางแล้วคนกรีดยางก็ต้องประมาณพวกเขาอะไรแบบนี้เขาก็ไปดูมีหน้ามามีสายลับเขาไปดู อะไรแบบนี้มีข้อมูลครบถ้วนถ้างั้นท่านเสรีไม่ฟันนะใช่ไหมก็ไม่รู้เขาทำตามกระบวนการของกฎหมายของเจ้าหน้าที่บ้านเมืองแต่ครูแก้วติดใจจะฟ้องผมเดี๋ยวผมจะขอบารมีศาลไปเอาเอกสารมาจะได้เห็นจะเลยว่าลูกคุณเมียคุณเท่าไหร่กี่แปลงยังไงถ้าฟ้องนี่ขอมาชอบเลยอยากให้ฟ้องอยากให้ฟ้องแล้วจะเอาเข้าติดคุกร้อยปีผมขอยกตัวอย่างนะครับยังไงครับท่านคำสั่งจังหวัดนครพนมที่2731/2565เรื่องให้ผู้มีชื่อตามใบจองออกไปจากที่ดินและขาดสิทธิ์ในที่ดินตามความในมาตรา32แห่งประมวลกฎหมายที่ดินสุดท้ายก็ลงวันที่22กันยายนพ.ศ.2565กันยาตุลาพิจารณาแป๊บเดียวนี่เองท่านดูเนี่ยท่านพ่อทีนี้ผมก็เลยจะดูว่าเขาจะบอกว่านายสุภชัยครอบครองอะไรว่าระบุได้แปลงไหนเขามีหมดตัวอย่างนะครับเขาบอกว่าอย่างนี้อย่างลำดับที่หนึ่งนายสอนขออนุญาตเอ่ยนามนะครับนายสอนจำปาสอนได้ที่เท่าไหร่ก็ว่าไปนะครับหมายเหตุนายสอนจำปาสอนเนี่ยเป็นผู้มีชื่อตามหลักฐานใบจองได้สลากการครอบครองที่ดินตามใบจองโดยยินยอมให้ผู้อื่นเข้าครอบครองทำประโยชน์ในที่ดินปัจจุบันที่ดินแปลงนี้มีนายสุภชัยโพสุเป็นผู้ครอบครองที่ดินโอ้โหอันดับที่สองนายสอนจะประทับแปลงที่สองก็เหมือนกันอีกแปลงหนึ่งนายนิษฐาบุตรก็บอกว่านายนิษฐาบุตรเป็นผู้มีชื่อตามหลักฐานใบจองได้สละการครอบครองที่ดินตามใบจองโดยยินยอมให้ผู้อื่นเข้าครอบครองทำประโยชน์ในที่ดินปัจจุบันที่ดินแปลงนี้มีนายสุภชัยโพสุเป็นผู้ครอบครองที่ดินโอ้ยหลายแปลงเลยฮะก็คือพูดง่ายว่าอีกคนที่มีชื่อไม่ได้ครอบครองจริงแต่คุณสุภชัยโพสุเนี่ยเป็นคนครอบครองจริงทำประโยชน์จริงก็น่าจะสิโดยใช้ชื่อเขาแล้วก็เอาอย่างเงี้ยตายฮะ880ที่ยังไม่เพิกถอนเนี่ยมันจะมีรายงานแบบนี้หมดเลยชื่อเมียเขาชื่อลูกเขาลูกสาวลูกชายมีครบหมดในเนี้ยตายฮะอ้าวแล้วผมถามว่าทั้งหมด900กว่าไร่เนี่ยมันเป็นหมื่นไร่ที่พวกเขาครอบครองแล้วทำท่ามืนไปมืนมาผมไม่ผิดผมจะไปออกโฉนดนู่นนี่นั่นครับเออแบบเนี้ยผมถามสาธารณชนครับถามลุงตู่ถามหัวหน้าหนูแล้วก็อาจารย์ใหญ่บุรีรัมย์ไหวไหมเนี่ยประเทศไทยเนี่ยโซเชียลไม่โซเชียลไฮโซไฮซอลากยากว่ารองประมุขฝ่ายนิติบัญญัติไปสับขาหลอกครอบครองที่ดินนับหมื่นไร่ในนามชื่อเมียตัวเองมั่งตัวเองมั่งไปมาท่านทนไหวไหมท่านยอมรับได้ไหมถ้ายอมรับได้ก็อยู่ไปประเทศเนี้ยผมไม่เอาด้วยหรอกผมไม่อยู่ก็ได้การที่ท่านมาเปิดเผยข้อมูลลักษณะแบบนี้เองเนี่ยโอ้เป็นข้อมูลแบบทำให้ฝ่ายตรงข้ามเองเนี่ยเขาได้รับความเสียหายเกรงกลัวอันตรายเสียหายอะไรประเทศนี้มันเสียหายคนยากคนจนเสียหายครับไม่ใช่เขาเสียหายแล้วผมก็ดูช่องนั้นก็บอก39แปลง200ไร่ครับช่องนี้ก็พูดอย่างนั้นช่องบิดเบือนก็
สัมภาษณ์ท่านสุภชัยว่าเขาไม่ผิดเขาดีเลิศประเสริฐศรีเขามีสิทธิ์อยู่ตามประมวลกฎหมายแพ่งพาณิชย์นู่นนี่นั่นท่านสุภชัยผมเรียนถามที่ดินเป็นของรัฐเอาไปจัดสรรให้คนอื่นเมื่อจังหวัดนครพนมคือทางราชการเพิกถอนมันก็กลับเป็นที่ดินของรัฐมันจะเป็นที่ดินของคุณได้ยังไงคุณสุภชัยคุณเพี้ยนไปหรือเปล่าท่านรองปนุกฝ่ายนิติบัญญัติประเทศนี้มันบิดเบือนบิดเบี้ยวใช่ไหมผมถามเลยลุงตู่จะเอาไว้ก็ได้นะพี่หนูก็จะเอาไว้ก็ได้นะอาจารย์ใหญ่จะเอาไว้ก็ได้นะเลือกตั้งวันเมื่อไหร่นะอีก 2-3 เดือนนี่นะผมจะเอา880แปลงออกมาโชว์ว่าใครเป็นใครไผเป็นไผองค์เท่าไหร่ไปเอาแย่งที่ดินชาวไร่ชาวนาเท่าไหร่ที่สุภชัยเป็นยังไงเจอกันเลยถ้าไม่จัดการให้กับประชาชนให้กับประเทศนี้เจอกันกับผมจะเอาทุกวันผมจะไปสมัครลงเลือกตั้งไม่อยากได้คะแนนผมจะเอาไอ้เปเปอร์ไปร่อนอัดเทปพูดมันอยากฟ้องผมไปเลยมาเอาผมจะโชว์ออฟเห็นว่าบอกเลยเห็นว่าลูกชายของท่านรองประธานสภาก็เป็นนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลูกสาวครับลูกสาวกำลังฮอตกำลังดังกับทนายสิทธาอยู่ก็มีชื่ออยู่ในที่นี้ด้วยใช่ไหมอ๋อแน่นอนมีชื่อด้วยเหรอคะไม่แน่นอนโอ้โหเมียแกด้วยลูกชายแกด้วยลูกชายแกก็ไม่รู้เรื่องอะไรหรอกไม่เงียบๆติ๊มเห็นบอกว่าคนที่เซ็นคำสั่งยกเลิกเพิกถอนเนี่ยเซ็นคำสั่งครั้งสุดท้ายคือวันที่26กันยาหลังผ่านไป4วันโดนย้ายเหรอผู้ว่าใช่เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดนครคือเอาผู้ว่าก่อนผู้ว่ามาอยู่นครพนมไม่ถึงปีเซ็นคำสั่งวันที่26วันสุดท้ายวันที่30กันยายนโดนย้ายแล้วให้มีผลวันที่เท่าไหร่ก็ไม่รู้คนที่สองครับเพิ่งไปได้ประมาณ10วันเนี่ยเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดนครพนมเพิ่งมาอยู่ได้4เดือนกว่าพอมาชงปุ๊บมาชงเรื่องนี้ชงเรื่องนี้เสนอผู้ว่าปุ๊บวันที่26วันสุดท้ายที่ชงลงนามใช่ไหมอ่าฮะก็10วันที่แล้วไปแล้วอืมก็คนที่3เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดนครพนมสาขาทุ่งเทนต้นเรื่องที่เป็นที่อยู่ของที่ดินแห่งนี้เออแห่งนี้มาได้4เดือนเหมือนกันชงปุ๊บไปแล้วเพิ่งไปวันที่6เนี่ยได้คุณงามความดีวันนี้วันที่9ไปวันที่6 3วันเมื่อกี้ไม่ได้คุณงามความดีมีผลงานที่สามารถที่ยกเลิกที่ดินได้ก็เลยได้เลื่อนตำแหน่งไปที่อื่นคุณงามความดีหรือมีอำนาจมืดมองไม่เห็นผมไม่รู้แต่ว่าคนชงทั้ง3คนชง2คนชงไปแล้วคนเซ็นไปแล้วได้เลื่อนขึ้นเปล่าผมถามว่าเคยเห็นผู้ว่าราชการจังหวัดอยู่ไม่ถึงปีแล้วยายคุณเคยเห็นไหมยังไม่เคยเห็นครับคุณเคยเห็นเจ้าพนักงานที่ดิน49อยู่ได้4เดือนแล้วไปไหมไม่เคยมียังไม่เคยนอกจากมีความผิดใช่ไหมครับที่มีเรื่องอื้อเฉาความผิดใช่ไหมนี่ไม่ผิดคุณเคยเห็นเจ้าพนักงานที่ดินสาขาเท่าเทียนเพิ่งมาอยู่ได้4เดือนแล้วไปโดยไม่มีความผิดไหมเพิ่งยังไม่ทำงานอะไรมากมายมีแต่ชงเรื่องเนี้ยได้เลื่อนตำแหน่งหรือเปล่าว่าผมไม่รู้อย่าเลื่อนไม่เลื่อนผมไม่รู้4เดือนไปอ่ะแต่เรื่องนี้นะผมว่าท่านรัฐมนตรีมหาดไทยชื่ออะไรนะพลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดาลูกป๊อกครับท่านเป็นถึงนายพลแล้วท่านก็เป็นผู้ว่าราชการกระทรวงมหาดไทยมา 8-9 ปีแล้วไม่เคยย้ายไปไหนแล้วก็ไม่เคยพูดเคยจาแต่ที่แน่ๆข้าราชการ49กรมที่ดินกรมที่ดินก็อยู่ภายใต้การบริหารงานของกระทรวงมหาดไทยและขณะเดียวกันผู้ว่าก็ไม่ใช่ผู้ว่าธรรมดาเป็นผู้ว่าสายเลือดมหาไทยพ่อชื่อประมวลวันนี้เขาทำตรงไปตรงมาทำตรงไปตรงมาตามนโยบายรัฐบาลที่บอกว่ามีที่ดินจะแบ่งให้คนยากคนจนแล้วตอนนี้ที่ดินคนยากคนจนเป็นชื่อแต่ชื่อเขาแต่ในนามแต่ความจริงมันเป็นของนักการเมืองแต่ท่านก็ย้ายคนของตัวเองเนี่ยผมว่าแล้วไม่อายแต่ที่กินกันเดือนชาวบ้านอ้างตัวว่าเป็นมหาไทยอ่ะคือในส่วนของผมเนี่ยผมจะสรุปครับซื้อสรุปขมวดเขามาคือแต่ก่อนเนี่ยครูแก้วเนี่ยเขาถือครองในใบจองของผู้อื่นครับเขาก็เลยไม่มีชื่อในสารระบบเขาจะอ้างยังไงก็แล้วแต่ในสารระบบการถือครองตามกฎหมายเนี่ยมันไม่มีชื่อไม่มีชื่อเขาแต่เมื่อผู้ว่าราชการจังหวัดเซ็นได้ออกคำสั่งจังหวัดนครพนมจำหน่ายใบจองไม่ใช่เพิกถอนเพิกถอนแปลว่าออกโดยมิชอบจำหน่ายใบจองเพราะผิดเงื่อนไขเพราะว่าให้เปลี่ยนมือ
เพราะว่าครูแก้เป็นคนครอบครองที่ก็คือขาดสิทธิ์ในที่ดินก็คือที่ดินกลับมาเป็นที่ดินรัฐครับแต่เมื่อที่ดินรัฐเนี่ยครูแก้วเขามาออกคิดว่าเฮ้ยฉันยังอยู่ครอบครองนะฉันครอบครองที่ดินพวกนี้ยังทำประโยชน์อยู่งั้นก็ผมก็บอกงั้นเจอกันที่คุกผมก็เลยมาแจ้งความคดีนี้ไงเริ่มนับหนึ่งที่วันครูแก้วเปล่งวาจาออกคลิปแสดงเจตนาว่าครอบครองที่ดินใช่ไหมทำประโยชน์อยู่เนี่ยไอ้ที่เขาเพิกถอนเนี่ยก็เลยไปจัดการให้ที่กองปราบปรามสิ่งแวดล้อมอยู่ที่กรมป่าไม้ใกล้ๆกรมป่าไม้ครับเออก็ไปแจ้งความดำเนินคดีไว้ดำเนินคดีเลยจัดการเลยเพราะว่าเป็นเจตนาเรียบร้อยตำรวจก็เขาก็ไปเอาคลิปต้นฉบับมาเลยผมไม่ต้องเอาคลิปผมเขาเห็นหมดแล้วเขามีเอกสารที่ว่าครูแก้วครอบครองมีอะไรครบหมดมาจากจังหวัดนครพนมคำสั่งจังหวัดนครพนมมีครบหมดแล้วนี่น้ำจิ้มนะ39แปลงครับ2เขาว่าประมาณ200กว่าไร่เขาบอกนะ39แปลง200กว่าไร่หรืออะไรก็แล้วแต่แต่ผมบอกว่าไอ้880แปลงยังไม่เพิกถอนนะแล้วก็เพิกถอนไปแล้ว140กว่าแปลงเนี่ยมันอยู่ที่ไหนก็ของเขาแกงเขาหมดเลยปัจจุบันนี้ที่ดังกล่าวเขาทำอะไรอยู่เขาทำอะไรก็สวนยางของผู้มีอำนาจวาสนาเนี่ยเขาร่ำรวยแล้วเขาปลูกสวนยางเต็มมีรองเท้าบูทชายใส่รองเท้าบูทไปเดินป้วนเปี้ยนอะไรเยอะแยะแล้วให้จ้างคนมากรีดยางแบ่งกันเขาก็แฮปปี้แล้วก็ใช้เงินหลวงไปส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดแหล่งรับน้ำยางดิบยางแผ่นลมควันอะไรแฮปปี้เอนดิ้งกันสนุกสนานวางหัวคะแนนตรงนั้นตรงนี้เรื่องของเขาหรอกอันนั้นแต่สรุปแล้วคือวันนี้เองเนี่ยก็ออกมาแจ้งความเป็นคดีกับครูแก้วนี่แหละในข้อหาบุกรุกนะฮะในส่วนของพื้นที่ที่ดินรัฐที่ดินรัฐนะฮะนับหมื่นไร่ไปแจ้งความที่กองปราบเรียบร้อยนะฮะไม่ใช่200ไร่นะสาธุชนทั้งหลายเดี๋ยวจะหาว่าผมสตรอเบอรี่ตอแหลว่างั้นโกหกหลอกลวงเอามันถึงเป็นหมื่นไร่เฉยเหรอโกหกหรือเปล่าเอาอะไรมาพูดกล่าวหากันนู่นนี่นั่นงั้นก็ไปดูสำนักงานที่ดินจังหวัดนครพนมสาขาท่าอุเทนไปดูสำนักงานที่ดินจังหวัดนครพนมไปดูสำนักมาตรฐานหนังสือสำคัญกรมที่ดินเมืองทองธานีอยู่ข้างหน้าสถานีท่านเนี่ยได้ครับไปดูเลยชั้น6เจอเลยแล้วไปอีกที่นึงคือสำนักสจล.สำนักจัดการที่ดินรัฐอยู่กรมที่ดินอาคารบีคุณไปดูเลยมีก๊อปปี้เหมือนกันหมดมีชื่อนายสุภชัยโพสุกี่ไร่ครอบครองกี่ไร่กี่แปลงเมียแกลูกแกลูกสาวลูกชายกี่ไร่กี่แปลงยังไงแบบไหนอยู่ในนั้นหมดสายสืบคณะกรรมการสอบสวนเข้าไปสอบสวนลงพื้นที่ดำเนินการว่าอยู่แปลงไหนแปลงไหนยังไงอยู่ในแผนที่เขามีครบหมดแล้วครับเพราะฉะนั้นผมเอาเรื่องที่กรมที่ดินสรุปผลการทำงานทั้งหมดเรียบร้อยหมดแล้วแล้วจะดำเนินการเพิกถอนจำหน่ายใบจองไปเรื่อยๆเอามาพูดมาเล่าให้ท่านฟังและในส่วนที่แจ้งความดำเนินคดีก็แจ้งได้แค่39ไร่ที่ไปจำหน่ายไปจองไปแล้วครับมองในมุมในส่วนของข้อกฎหมายครับท่านผอ.สมบูรณ์ครับในมุมมองในเรื่องนี้เป็นยังไงบ้างครับหลังจากที่เขามีการแจ้งความแล้วเนี่ยใช่ก็คือตอนนี้ทางผู้ว่าก็ตามทางกรมที่ดินก็ตามท่านก็ทำหน้าที่ของท่านดีนะครับท่านก็จำหน่ายไปจองหมดแล้วครับขั้นตอนต่อไปก็คนที่ไปกีดยางก็ตามคนที่อันนี้ก็ตามผู้ได้คือครูแก้วแหละครับในเมื่อทางกองปราบเขารับเรื่องแล้วนี่ก็เป็นหน้าที่ต้องไปให้ปากคำและก็กองปราบก็จะลงพื้นที่ซึ่งดูถ้าเป็นอย่างนี้คงไม่นานแล้วล่ะทีนี้ในฐานะที่เองเนี่ยครูแก้วเองเนี่ยยังเป็นส.ส.อยู่ครับหรือว่ายังเป็นประธานรองประธานสภาอยู่ในการประชุมร่วมนี้นั่นเองเนี่ยมันมีผลทางวินัยเกี่ยวกับการทำงานไหมเรื่องการทำวินัยก็ต้องรอดูว่าทางปปช.เขาจะว่ายังไงแต่ปปช.บ้านเราเดี๋ยวรอไปเถอะครับถ้าใจไม่ยาวก็ตายแล้วเรื่องจริยธรรมอยู่กับท่านชวน2นัดแล้วประชุม2นัดอนุตั้งอนุกรรมการมา2นัดประชุม2นัดแต่ที่ดีที่สุดเขาฝากท่านประธานชวนว่าเร่งๆหน่อยครับเป็นกรณีพิเศษเพราะว่าไม่ใช่ส.ส.ธรรมดานะเป็นรองประธานอ่ะครับแต่ถ้าจะเอาปล่อยไปเรื่อยหมดวันละคนเขาจะไม่ศรัทธาสสและสว ไม่ใช่ห่วงอะไรหรอกครับปัจจุบันเขาก็ไม่ค่อยศรัทธาสักเท่าไหร่อ่ะก็ให้สร้างมาตรฐานหน่อยท่านประธานชวนใช่ไหมมันจะเป็นประวัติศาสตร์ของชาติไทยครับที่ประมุขฝ่ายนิติบัญญัติคือรองประมุขเนี่ยจะทำหน้าที่ประมุขเนี่ยซึ่งมีเรื่องเฉาโชว์ทิ่มแทงหัวใจ
พี่น้องความยากจนทุจริตคอร์รัปชันทำไม่ถูกเป็นไปตามกฎหมายแบบนี้เกิดขึ้นแล้วก็เป็นการด่างพร้อยของของการเมืองไทยเป็นตาบาปเลยนะตาบาปเลยครับกระปุกเนี่ยจริงๆไอ้คนที่ปลูกลูกป่าณวันนี้เนี่ยไม่มีใครเกินนักการเมืองหรอกอย่าให้เอ่ยชื่อจังหวัดเลยครับโดยเฉพาะไอ้พวกที่เคยเป็นรัฐมนตรีเก่าทั้งหลายทั้งปวงไม่รู้มันโลภไปทำไมนะแต่คนไม่มีก็ไม่มีอย่างเงี้ยชาวบ้านเนี่ยชาวบ้านไม่มีไม่มีเลยครับชาวบ้านที่จะมาขอเรียกร้องสิทธิ์ขอจะออกชนงชนวนไม่มีมีลูกชาย3คนติดทหารเกณฑ์ทั้ง3คนน่ะครับไม่มีที่นาสักแปลงท่านนี้นะฮะไม่มีเลยไม่ถึงประชาชนส่วนใหญ่อ่ะครับแต่นักการเมืองมันโลภไปทำไมพวกก็พูดเถอะคือผมเรียนว่าอย่างงี้ถ้าเป็นเจ้าสัวนะนะเจ้าสัวทํามาค้าขายเอาเงินเอารัดเอาเปรียบผมก็พอทําเนาฟังได้แต่นี่มาจากสหายแสงคือเป็นสมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์ผู้ถืออุดมการปฏิวัติคือทำเพื่อประโยชน์ประชาชนกลับมามีพฤติกรรมตรงกันข้ามไปเอาของประชาชนผู้ยากไร้เอาไปทำไมตัวเองไม่เอาหมื่นไร่ตรงนี้แค่ตำแหน่งของสสตำแหน่งของรองประธานสภาและตำแหน่งในทางการเมืองเหลือกินเหลือใช้ตลอดชีวิตคุณจะเอาไปทำอะไรไม่ทราบแล้วเป็นตาบาปของสังคมแบบนี้รับไม่ได้จริงๆครับย้อนไปปี38นะครับผมเป็นผู้แทนแล้วตอนนั้นก็มีกฎหมายสปก.มีนักการเมืองสามีเป็นสจ.แล้วก็เป็นเจ้าของบริษัทโรงแรมใหญ่โตอ่ะอยู่แถวภูเก็ตยังไปเอาที่สปก.ทางพรรคพลังธรรมบอกว่าที่เอาไปแล้วเนี่ยก็คืนเถอะครับปรากฏว่าคนที่ได้ไปก็ไม่คืนไม่คืนผมเป็นคนเสนอในพรรคนะเพราะว่าพรรคเราลาออกเถอะครับพอลาออกก็ยุบสภาคราวโน้นอ่ะแต่มาคราวนี้ไม่ใช่สปก.แต่มันก็เป็นที่ดินหลวงเหมือนกันนั่นแหละขนาดผู้ว่าเขาเซ็นจำหน่ายแล้วเซ็นจำหน่ายแล้วไม่พอถูกย้ายด้วยนี่ถูกย้ายด้วยย้ายไปอยู่ไหนไม่มีใครรู้เขาเลยแสดงว่ามีอิทธิพลมากพอสมควรเลยก็แสดงว่าเขาไม่เห็นหัวลุงตู่เลยอ่ะไม่เห็นหัวประวิตรเลยแหละไม่เห็นหัวอนุพงษ์เลยอ่ะแสดงว่าใหญ่มากแสดงว่าใหญ่กว่านายกคนที่สั่งย้ายที่ดินจังหวัดนะสั่งย้ายผู้ว่าน่ะนายกแกอาจจะไม่รู้ก็ได้แต่ตอนนี้คงรู้แล้วนะฮะเพราะท่านดูต้อง13อยู่ลุงป๊อกอาจจะไม่รู้ก็ได้พวกนั้นไปงานกันเยอะพวกนี้ก็แอบใส่ไส้กันสอดไส้กันกระซิบตาขยิบตากันพวกข้างในน่ะไม่รู้ว่าเซ็นย้ายเนี่ยอนุพงษ์ได้บอกกันไม่รู้ลุงป๊อกต้องไปดูโฟกัสไปดูแล้วไปจัดการลูกน้องตัวเองแบบสับขาหลอกกันน่ะใช่ป่ะเพราะว่าผมดูแล้วมันไม่ผลประโยชน์ไม่ถึงลุงป๊อกไม่ถึงลุงตู่อ่ะพูดง่ายเชื่อเชื่อใช่ไหมเพราะนั้นก็พวกลูกน้องอ่ะเฉลี่ยไปอย่างเดียวนายครับดีครับผมเหมาะสมครับท่านทันครับนายครับยังครับอันนี้ดีเสนอแบบนี้ดีย้ายคนนั้นคนนี้ดีครับนายครับเลยดีนะกูเชื่อมึงป้อมไหมลูกป้อมโอ้ยคนงานเห็นไหมเราไปขุดสระให้ชาวบ้านอย่างโน้นนี่ลอกคอกลอกห้วยหนองคูคลองแก้ภัยแล้งประชาชนมีอยู่มีกินมีที่นามันก็มีที่นาแต่เพราะในสมุดนั่นแหละแต่ความเป็นจริงท่านเสวยออกมาเปิดเผยว่ามันไม่ใช่มันเป็นของนักการเมืองนักการเมืองหมดเลยถ้าเป็นนักการเมืองในอดีตก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับเป็นถึงรองประธานสภาที่จะชี้ให้ใครพูดก็ได้ไม่ให้ใครพูดก็ได้มีคนนัวฝากมาครับจัดให้หนักหน่อย นี่ยังหนักไม่พออีกเหรอ พอลงรอบรายละเอียดครับนะหน่วยราชการอื่นๆลงกองปราบปรามลงสื่อสารมวลชนลงครับขนาดผมเนี่ยจิ๊กก๊อกผมเนี่ยเสียเงิน5บาทยื่นคำขอ5บาทแล้วถ่ายมาขนาดนี้ถ้าเป็น13สยามไทยรัฐเดลีนิวท็อปนิว357 911อมรินทร์วันเวินไปขอถ่ายมาบ้างเนี่ยเวียนกรรมอะไรมันจะเกิดขึ้นไหมเนี่ยมันก็แสดงออกได้หมดเลยออกหมดเลยครับเรียบร้อยใช่ไหมเขาเนี่ยไหนจะกองปราบมาไหนจะมหาไทยมาครับนู่นนี่นั่นตายแล้วครับเนี่ยพี่หนูพี่เนจะไปอยู่ไหนอ่ะครับถ้าจะเอาไว้สมมุติว่าถ้าจะเอาไว้อ่ะฮะก็ปรากฏว่าจะต้องถูกกลด่าจากสารทิศครับโซเชียลทั้งไว้โซเชียลเพราะฉะนั้นเนี่ย
พี่หนูพี่เนก็ต้องชั่งใจว่าจะเอาสหายแสงกับเมียเนี่ยลงสมัครไหมฮะถ้าเอาลงสมัครก็มีผมจองกฐินอยู่คนหนึ่งครับผมก็จะมาโชว์ว่านี่กรมที่ดินเขาระบุนะว่านี่ชื่อเมียคุณสุภชัยครับผมนี่ชื่อลูกเท่านี้แปลงมันไปเอาตอนไหนวะเนี่ยคือเอายังไงหรือเขาเขียนมาลอยลอยหรือเขามีหลักฐานอะไรไปเปิดไปขอถ่ายเปิดอ้าวสอบสวนนายกอไก่ขอไข่คนกีดยางให้การว่านู่นนี่นั่นตายแล้วเวรกรรมเขาเนี่ยครับผมสนุกเลยเพราะนั้นผมเมื่อสาธุชนสังคมไม่รู้โซเชียลไม่รู้ชาวบ้านไม่รู้ผมก็ถือโอกาสนี้ให้รู้ซะเลยครับเดี๋ยวจะหาว่าผมสตรอเบอรี่ตอแหลไม่ใช่โกหกตอแหลเลยครับผมท้ายๆแล้วยังไงอยากฝากถึงท่านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาในฐานะเป็นหัวหน้ารัฐบาลมีการแต่งตั้งโน่นนี่นั่นเองเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องนี้ครับนิดนึงในบ้านเมืองนั้นมีทั้งคนดีและคนไม่ดีไม่มีใครสามารถทำให้คนเป็นคนดีได้ทั้งหมดสำคัญที่ส่งเสริมให้คนดีได้ปกครองบ้านเมืองเพื่อควบคุมคนไม่ดีไม่ให้ก่อความเดือดร้อนวุ่นวายได้ในเมื่อพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นนายกรัฐมนตรีเป็นหัวหน้ารัฐบาลในองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวดังนั้นเนี่ยท่านต้องส่งเสริมคนดีให้ปกครองบ้านเมืองและเป็นหน้าที่ของท่านโดยตรงมาจัดการในสิ่งที่พี่น้องประชาชนรับไม่ได้การเอารัดเอาเปรียบที่เกิดขึ้นผมเชื่อว่าเรื่องไม่ถึงท่านไม่ถึงลุงป๊อกแต่มีวงหวานบ้านเครือสมุนบริวารไปจัดการหน้ามา้าไปจัดการท่านไปดําเนินการจากวันนี้ไปดําเนินการตรวจสอบและจัดการในพวกหน้าม้านั้นซะอยู่ในเครือข่ายกลายเป็นขบวนการน่ะแล้วประเทศนี้ก็จะสูงขึ้นเจริญขึ้นครับขอฝากครับผมก็จะฝากไปถึงทางท่านรัฐมนตรีมหาดไทยท่านอนุพงศ์ผมยอมรับว่าท่านไม่รู้หรอกครับแต่เมื่อรู้แล้วนี่ท่านครับกรุณาไปเรียกหน่อยสิใครเป็นคนสั่งย้ายผู้ว่าใครเป็นคนสั่งย้ายเจ้าหน้าที่ที่ดินจังหวัดเสนอคนเสนอไม่ใช่สั่งคนสั่งไม่แก้เสนอต้องมีคนเสนอย้ายไม่ไปที่นั่นแหละคนเสนอนั่นแหละคนเสนอแล้วก็ไปอ่านดูว่าเหตุที่ย้ายเนี่ยย้ายเพราะอะไรแม่ยายป่วยนะหรือยังไงแต่รุ่นนั้นแม่ยายมักจะไม่เหลือแล้วล่ะครับแต่ที่สำคัญอันนี้ถ้าไม่ใช่ท่านอดีตสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญนะครับไปขอจากกรมที่ดินนะไม่มีทางได้ไม่มีทางได้จริงและที่สำคัญไม่ให้แน่นอนไปขอนี่ก็ต้องเสียเงินด้วยนะมีใบเสร็จรับเงินด้วย5บาทครับไม่มีสตางค์และที่สำคัญถ้าเต็มแปลว่ารับรองให้หน่อยที่ไม่กล้าข้าราชการ47 48 48ก็บอกเอ้ยจัดการ47ก็บอกว่าให้46จัดการพอถึง46ก็บอกว่า43จัดการที่สามก็บอกว่าท่านเสด็จขาหนูหิวข้าวนะคะไม่มีใครเซ็นให้ไม่มีใครกล้าก็แสดงว่าที่จังหวัดนครซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของภาคอีสานเป็นส่วนหนึ่งของประเทศไทยนี่ยังมีเงามืดที่ดำทะมึนทึนอยู่ที่แค่เซ็นรับรองแค่เซ็นรับรองสำเนาถูกต้องของราชการดูดิว่าเขาเอาแต่ค่าคำขอเซ็นพยาน5บาทครับค่าถ่ายเนี่ยเขาไม่เอาเขาไม่เอาเลยเขาปกติมันจะมีค่าถ่ายเอกสารถ้ามีค่าถ่ายผมบอกว่างั้นรับรองสำเนามายินดีใจค่าถ่ายก็ไม่เอาค่าขอเฉยๆมันแปลกๆเวลาไปขอเนี่ยมันจะมีค่าคำขอแล้วก็ค่าถ่ายสำเนาว่าถ่ายสำเนากี่ชุดแล้วรับรองกี่ชุดครับรับรองละใบละสิบบาทแล้วมีสิ่งที่แปลกนะครับสิ่งที่แปลกก็คือเรื่องอย่างนี้ครับผมเชื่อว่าในสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนมครับก็คงไม่มีใครตั้งกระทู้พูดแม้แต่ที่ทำการของอบต.หรือเทศบาลครับก็คงไม่มีนายกอบต.คนไหนกล้าพูดแล้วก็ไม่เชื่อว่าไม่มีนายอำเภอคนไหนกล้าพูดนายอำเภอจะพูดทำไมล่ะขนาดผู้ว่ายังโดนย้ายจริงด้วยจังหวัดนครพนมเป็นจังหวัดศักดิ์สิทธิ์นะมีพระธาตุพนมอยู่ที่นั่นน่ะครับเขาถ่ายผมเขาก็บอกว่าครบถ้วนแล้วคือผมอยากจะถ่ายมากกว่านั้นเรื่องรอบรายละเอียดครับเขาก็ขอร้องเอาแค่นี้ก็ครบแล้วให้ดูแจ้งความครบแล้วเอาแค่นี้แหละเอาไปแจ้งความผมบอกว่าจะเอาไปแจ้งความแค่นี้ก็ครบแล้วไอ้ที่ลึกกว่านี้ลงไปขอเถอะผมก็เลยบอกว่าเดี๋ยวพวกกองปราบเดี๋ยวพวกสภาเดี๋ยวพวกนั้นจะมาผมไม่รู้นะผมบอก
แล้วผมก็มาพูดตรงนี้เดี๋ยวก็ชวนเขาทัวร์ลงไงที่ไปขอที่ไปขอสำนักงานที่ดินที่ไหนนะครับที่ดินมีทุกที่แหละท่าอุเทนนครพนมแล้วก็เอกสารตรงนี้นะเมืองทองธานีข้างหน้าของท่านเนี่ยก๊อปปี้เดียวกันสจว.อีกแต่ไม่หายแน่นอนใช่ไหมโอ้โหเขามีเป็น4ก๊อปปี้แล้วโอเคครับผมกลัวมันหายไงนี่ท่านอยู่ใกล้ๆท่านอยากรู้นี่ท่านไปที่ตึกกรมที่ดินข้างหน้าเนี่ยครับไปชั้น6ครับสนส.สำนักมาตรฐานหนังสือสำคัญชั้น6แต่ถ้าขอไทยสำเนาสารระบบการตรวจสอบที่ดินป่าดงพะไทยเดี๋ยวเขาก็จะเอามาเป็นรถ6ล้อมาให้ท่านถ่ายมาดูครับครับแต่ถ้าไปไม่ต้องไปนครพนมเนี่ยไปข้างหน้าโอเคสถานีท่านมีลายสำเนาก็จะชัวร์เนี่ยไม่ผมกลัวมีไม่ก็ไม่ใช่วิธีการของเขาเนี่ยถ้าอุเทนต้นเรื่องครับเขาก็เรียนจังหวัดนครพนมก็คือเรียนที่ดินครับมันก็สำเนาไว้ในแฟ้มที่ดินก็เรียนอธิบดีกรมที่ดินมันก็อยู่สนส.หน้าเมืองทองธานีครับเห็นไหมครับแล้วเกี่ยวข้องกับเรื่องสจร.คือสำนักจัดการที่ดินรัฐอันนี้เป็นที่ดินของรัฐเรียนสำนักการจัดการที่ดินมีหลายสำเนาตอนนี้ด้วยปรากฏว่ากำลังเข้าสู่เพื่อถอนการผลการสอบสวนเขาก็รายงานกันมันก็เป็นแซมเดียวกันหมดไงโอเคครับเข้าใจว่าเวลาก็จะหมดแล้วครับขออนุญาตส่งเสียงไปถึงพี่น้องนครพนมหน่อยนะส่งเลยครับท่านนะเป็นยังไงบ้างครับอยากจะฝากถึงเจ้าหน้าที่ที่ดินนะครับครับไม่ต้องไปกลัวใครหรอกแล้วก็ฝากไปถึงท่านนายอำเภอปลัดไม่ว่าจะปลัดอบต.หรือปลัดอำเภอก็ตามเนาะไม่ต้องไปกลัวหรอกครับเราจบรัฐศาสตร์เราเป็นลูกสิงห์ทองสิงห์เงินอะไรก็ว่าไปก็ทุกของประชาชนคือทุกของแผ่นดินเราทำหน้าที่แทนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวต่างประเทศพระกันจะเป็นนักการวงการเมืองมาจากไหนก็ไม่ต้องไปกลัวมันหรอกเอาจริงเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยผมว่าอยากสื่อสารไปถึงกำนันผู้ใหญ่บ้านท่านพูดอะไรกับชาวบ้านก่อนที่ท่านจะเป็นผู้ใหญ่บ้านนะว่าถ้าพี่น้องยากลำบากแล้วก็จะผู้ใหญ่บ้านนี่แหละจะไปหานายอำเภอแต่วันนี้เนี่ยแม้จะดินผู้ใหญ่บ้านก็ยังถูกนักการเมืองเอาไปต่อหน้าต่อตานี่ท่านยังกล้าเป็นผู้ใหญ่บ้านเพราะฉะนั้นก็รวมตัวกันนะครับเข้าชื่อกันบอกผู้ใหญ่บ้านให้ผู้ใหญ่บ้านไปทวงกับนายอำเภอที่ดินที่ท่านผู้ว่าเพิกถอนไม่ใช่เพิกถอนจำหน่ายไปจองแล้วนี่ครับก็สมควรที่จะกลับไปเป็นของคุณพี่น้องประชาชนคุณใช่ดินทั้งหมดท่านสสร.บอกว่า 20,000 กว่าไร่นะครับถ้าเปิดไปนี่ไม่ได้มีนักการเมืองเฉพาะเท่านี้หรอกมีมากกว่านี้อาจจะมีระดับอำเภอระดับตำบลมีคนเดียวมีระดับอดีตและรัฐมนตรีเลยระดับใหญ่กว่ารัฐมนตรีใหญ่กว่าใหญ่กว่ารัฐมนตรีแต่ไม่ใช่คนพื้นที่นครพนมอยู่ใกล้ๆกันนั่นแหละแต่ที่นี่มันติดกันแปลงเดียวกันอดีตรัฐมนตรีเลยใช่ใหญ่มากโอ้โหอดีตสหายด้วยบางคนอดีตแกนนำนักศึกษารุ่นสีเปิ้ลกับสายแสงเนี่ยแต่ผมยังไม่ทันเปิดอย่าเพิ่งเปิดสายแสงอยากจะเอาเรื่องมาเปิดผมจะเปิดให้ครับไม่ยากมีครบหมดข้ามห้วยมาจากแถวใกล้ๆนครพนมน่ะวันนี้สรุปเลยนะครับผมที่พี่น้องประชาชนไม่มีที่ทำกินเป็นเพราะนักการเมืองโลกไม่ใช่มีเฉพาะที่นั่นหรอกครับเดี๋ยวจะบอกว่าทั่วประเทศเอาเข้ามาผมยังไม่เปิดป่าดงพนมนะยังแล้วก็ผมยังไม่ได้เปิดป่าดงกระแสครับมีใครอีกยังไงแบบไหนนู่นนี่นั่นพิลึกกึกกือลือลั่นวันเดอร์ฟูลเอาแค่ด่านแรกสหายแสงซะก่อนครับผมเมื่อทัวร์ลงเนี่ยเขาลงไปเขาจะเห็นเองคือเหมือนกับว่าเราดูภาพดวงดาวอังคารหรือดวงจันทร์มันเป็นหลุมเป็นบ่ออุกกาบาตอุณหภูมิน่าจะติดลบเดินงั้นนี้ยังไม่เคยลงไปถ้ามียานลงไปปุ๊บมันเห็นเลยมันลึกแค่ไหนมันเป็นซับซ้อนมีสิ่งมีชีวิตไม่มีชีวิตมีออกซิเจนหายใจได้ไม่ได้อันนี้ก็เหมือนกันพอทัวร์ลงปุ๊บลงไปเปิดเปเปอร์ปุ๊บเปิดแฟ้มไอ้ยาชิบหายเลี้ยวว่าชิบหายแล้วมึงเป็นมึงไล่มึงเอาไปหมกเลยมันจะเป็นทรงนี้ฮะครับในสำหรับเรื่องการเปิดเผยในเรื่องของที่ดินการครอบครองที่ดินของสายแสงนี่เพิ่งมาเปิดเผยกับรายการนี้เป็นรายการแรกใช่ไหมเนี่ยใช่เลยเพราะว่าผมชื่นใจกับช่อง13สยามไทยและให้เกียรติผมขอบพระคุณมาก
นะเจ้าอื่นไม่มีออกหมายข่าวไปว่าผมจะไปจับสหายแสงไม่มีสักข่าวสักคนโอ้โหมีที่วันหนึ่งกับท่านนักข่าวเลยโอ้โหผมให้หลายสายออกหมายข่าวไปครับไม่มีผู้ว่าบอกว่าวันนี้วุ่นวายกับบิ๊กโจ๊กบิ๊กแจ๊กเรื่องแถลงข่าวหลายที่นู่นนี่นั่นแบบไม่มีทั้งสื่อเลยไม่มีมีฟรีแลนซ์อยู่คนหนึ่งครับไปทีมข่าวจากสามสยามไทยเนี่ยสิบสามสยามไทยเหรอครับโอ้มีหน้าต้องขอขอบพระคุณเขาชื่ออะไรพี่อ้วนเอิญอะไรเนี่ยนั่นแหละครับเออมีที่เดียวเขาไม่สนเรื่องใหญ่ขนาดนี้เขาไม่สนมีหน้าผมไม่แปลกใจสิบกว่าปีที่ผ่านมามันถึงฟรีสฟอร์ดฟรีเซนแช่แข็งก็พอแบบนี้ไงครับเสร็จเรียบร้อยเนี่ยเขาเพิกถอนไป39แปลงชิบหายตายหาแล้วอีก880แปลงมันจะเพิกถอนกูอีกแล้วกูชิบหายตายหาแล้วเอาย้ายไป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 ก็เขาทรงนี้ครับแล้วจะให้ทำไงเอาคุณทรงนี้ผมงัดครับแล้วผมก็อยากจะรู้ว่าสื่อ13สยามไทยเนี่ยจะทรงอนุภาพพอที่จะสั่นคลอนพวกนี้ได้หรือไม่แล้วเราติดตามกันครับนี่ก็ต้องขอขอบคุณนะครับผอ.สมบูรณ์ทองโบราณแล้วก็ท่านพลเรือเอกบรรณวิทย์เก่งเกรียงนะฮะต้องบอกว่าเป็นประธานช่อง13สยามไทยเนี่ยที่เปิดเวทีเปิดโอกาสนะฮะครับแล้วช่วยเหลือพี่น้องประชาชนมาตลอดผ่านช่องรายการ13สยามไทยเนี่ยฮะแล้วก็ผ่านทางรายการของชัดประเด็นด้วยสำหรับพี่น้องประชาชนเนาะก็ต้องขอบคุณท่านสสร.เสวดเนาะที่มาให้ข้อมูลแล้วเปิดเผยข้อมูลในเรื่องนี้ขอบคุณมากครับท่านขอบคุณมากครับผมถือโอกาสลาพี่น้องประชาชนครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาท่านผู้ชมก่อนครับพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ